างานทําเป็นรปภ.ตอนแรกคิดว่าจะทําระหว่างตกงานแต่พอทําไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราก็มีเวลาที่จะอ่านหนังสือนะจนสอบติดปลัดอำเภอเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564ครับเรื่องก็คือตอนที่เรียนที่รามคำแหงเนี่ยเรียนรัฐศาสตร์การปกครองอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะแล้วจบปริญญาตรีและวันที่ลาออกจากรปภ.ไปเป็นปลัดเป็นเราจะเชื่อไหมพี่ผมไม่เป้ายางให้พี่แล้วนะผมจะเป็นปลัดครับพี่ คนไหนอุ้ยพูดเพ้อเจ้อคุณผู้ชมนี่ฮะไปเป็นปลัดจริงๆอยู่ที่ไหนนะป้ายวันนี้อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกว่าจะมาเป็นปลัดเจ้าตัวเองอ่ะคุณผู้ชมฮะเล่าให้ฟังว่าเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อตั้งแต่ปี54พอ55ไปทำงานห้างพอ56ไปทำงานโรงงานพอ58ไปเป็นช่างซ่อมบำรุงโรงแรมจนกระทั่ง59คุณผู้ชมฮะเขาจบรัฐศาสตร์ม.รามคำแหง60ไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านพิซซ่าขายของตลาดนัดแล้วคุณผู้ชมนี่คือความขยันของมนุษย์นะฮะสุดท้ายพอปี61ไปทำงานห้างอีกปี62ไปเป็นรปภ.ฮะรีวิวไว้ในแต่ TikTok ฮะตั้งแต่พนักงานร้านสะดวกซื้อพนักงานห้างจนถึงล่าสุดก็คือรปภ.ช่วงนั้นตกงานครับก็เลยหางานทำเป็นรปภ.แต่แรกคิดว่าจะทำระหว่างตกงานแต่พอทำไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราก็มีเวลาที่อ่านหนังสือนะก็เลยทำตรงนั้นเรื่อยมาประมาณเกือบ2ปีได้ครับประจวบเหมาะกับก็ทำให้เราผ่านทั้งกพแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือระหว่างนั้นก็จนสอบติดปลัดอำเภอเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564ครับในวันนั้นเนี่ย 11,400 กว่าคนผมเป็น1ใน900กว่าคนที่สอบผ่านก็ตอนนั้นก็รอประมาณอีก1เดือนครับที่ไปวิ่งแล้วก็สัมภาษณ์ภาคคอแล้วก็จัดลำดับมาผมอยู่ลำดับ454ครับก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นความหวังเป็นความฝันที่เราตั้งใจตั้งแต่เรียนจบปี59ก็พอผลออกปุ๊บก็ทักเข้าไปในกลุ่มไลน์ครอบครัวกันเลยครับที่มีพ่อมีแม่มีแฟนแล้วก็มีพี่ชายน้องสาวบอกว่าติดประหลาดทุกคนก็ดีใจครับเพราะเห็นเราอยากจะเป็นมาตลอดกับการที่เราทำรปภ.มันก็แทบจะตรงข้ามนะไม่ว่าใครจะมองหรือผมจะบอกใครว่าผมจะไปเป็นประหลาดเพลนะมันค่อนข้างที่จะไกลตัวสำหรับคนที่ผมบอกที่ผมเล่าแต่ผมก็ทำให้เห็นว่าเราอยู่ตรงนั้นสำหรับคนที่อยากเป็นข้าราชการก็อยากให้ตั้งใจกับการอ่านหนังสือครับความรู้เนี่ยมีให้เราได้เข้าไปอ่านหนังสือก็มีให้เราเลือกซื้ออ่านครับก็ทุกคนสามารถที่จะทําได้ครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรอยู่ถ้ามีความฝันตรงนี้เนี่ยให้มองเป้าหมายก่อนขาดเหลือตรงไหนไม่ว่าจะยังไม่เรียนจบก็ไปเรียนให้จบยังไม่ผ่านกพ.ก็ไปสอบให้ผ่านเมื่อมีคุณสมบัติพร้อมเนี่ยก็เตรียมอ่านหนังสือเลยครับอาจจะใช้เวลา3เดือน6เดือน1ปีก็แล้วแต่ว่าตัวเราเนี่ยสามารถเรียนรู้จดจำได้รวดเร็วแค่ไหนอ